ทางให้มันดีแล้วมันโฟลตรงนี้เวลาคุณโยมนั่งสมาธิมันอัดเข้ามาเนี่ยมันมีพลังบวกมันมีอะไรหลายอย่างเข้ามาดังนั้นหลวงพี่จึงอยากได้โซนที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆอยากดูทีวีอยากดู YouTube ไม่มีปัญหาทำได้หมดแต่พอเมื่อถึงเวลาปฏิบัติหรือว่าเวลากินอาหารมาร่วมกันคุณโยมไปหั่นนี่คุณโยมไปเด็ดกะเพราคุณโยมทำตรงนี้นะแล้วก็ทำทุกอย่างสู่สามัญหมดเลยเคยใช้ไมโครเวฟอยู่นี่ไม่ต้องใช้แบบนี้เตาแบบนี้มันจะวุ่นแล้วคุณโยมจะลืมทั้งหมดความเครียดทั้งหมดมันช่วยได้แต่ปัจจุบันไม่ใช่หรอกที่คุณโยมเป็นไมเกรนกันที่คุณโยมเป็นโรคซึมเศร้ากันเพราะว่ามันถูกเทคโนโลยีเข้ามาความนำสมัยเข้ามาแค่นิ้วเดียวก็สามารถทำทุกอย่างได้มันเลยเครียดไงนี่อ่ะเจริญพรเลยทำให้รู้เอาไว้อ่ะเดี๋ยวมาสวดมนต์ไม่ใช่สวดมนต์เดี๋ยวเรามาสมาทานศีลกันก่อนเนาะฮะดูในเว็บกรมบังคับคดีเหรอหลวงพี่ที่ดินราคาถูกเยอะมากหลวงพี่ดูไม่เป็น ไปประมูลนี่นู่นนั่นเลยครับว่าไงโยมพี่สุวรรณยากาศนักการค่ะเจริญพรโยมนุกาศนักการค่ะหลวงพี่เจริญพรโยมออสซี่กาศนักการครับผมใช้ศัพท์ไม่เป็นไม่เป็นไรนั่นแหละสวัสดีก็คือสวัสดีนั่นแหละคุยกับหลวงพี่เนี่ยนะถือว่าสบายสุดแล้วถ้าไปคุยกับโยมรูปพระรูปอื่นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวหลวงพี่นำสมาทานศีล5ก่อนคุณโยมเพราะอะไรรู้ไหมอย่างน้อยท่านใดขี้เกียจเราก็ไม่ได้ว่ากันเนาะแต่ว่า ให้น้อมจิตตามก็พอแต่ถ้าท่านใดที่มองดูแล้วเอ้ยสักหน่อยนึงไหมด้วยจิตอันเป็นกุศลอันเป็นมหากุศลเราก็สามารถรับบุญตรงนั้นได้เนาะอ่ะเดี๋ยวว่าข้อศีลก่อน คุณโยมข้อศีลเนี่ยวันนี้ก็หลวงพี่ก็ไปพูดสั้นๆเนาะที่สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลวงพี่เลยบอกว่าศีลเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ข้อห้ามแต่มันคือข้อที่บอกว่าถ้าปฏิบัติตามเนี่ยความสุขความผาสุกจะเกิดขึ้นในสังคมถูกไหมในขณะเดียวกันเด็กๆ เนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าข้อศีลเป็นอย่างไรเลี้ยงยังไม่ถูกเลยจริงๆเด็กรุ่นใหม่เขาข้อ1คืออะไรข้อ2คืออะไรคุณโยมไม่ต้องไปถามแต่ให้รู้ไว้ว่าศีลแม้เขาไม่รู้แต่เขาก็ไม่ผิดหรือผิดน้อยถูกไหมเด็กอ่ะจะไปฆ่าใครล่ะนานๆจะเห็นโผล่มาเด็กฆ่าถูกไหมอันนี้เด็กเนี่ยเขาไม่ฆ่าใครเขาก็ไม่ขโมยใครนะเพราะเขารู้ผิดชอบชั่วดีไม่ประพฤติผิดในกามอันแน่นอนในเรื่องของความเป็นเด็กนี่นู่นนั่นบางทีเขาไม่ได้คิดแล้วเพื่อนกันนี่แหละในเรื่องของในส่วนของวาจาถูกไหมในเรื่องของการพูดเท็จท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเขาเนี่ยหลอกตัวเองไม่ได้หลวงพี่จึงได้พูดถึงว่าตัวตนวันนี้เขาแต่งเป็นพวกคอสเพย์หลวงพี่บอกว่าต่อให้แต่งคอสเพย์แบบไหนแต่อย่าลืมว่าภายในมันมีตัวตนของเราอยู่แค่นั้นเลยอย่างที่5สุราเด็กเขาไม่ดื่มกันอยู่แล้วนะเพราะนั้นเรามาเติมข้อศีล5กันใครที่ขับรถอยู่ก็ขับไปใครที่ฟังอยู่แล้วก็มือไม่ว่างทำกับพงกับข้าวก็ทำไปแค่น้อมจิตตามเป็นพอเนาะเจเจบอกว่าผมกลัวจะผิดก่อนหลับนี่แหละครับปกติผมจะสมาทานก่อนนอนเอ้ยดีมากเจเจเป็นอะไรที่ถ้าทำแบบนี้หมายถึงว่าศีล5ครบคุณโยมคนเราเนี่ยมันโดนโลกธรรมตีเข้ามาหลวงพี่บอกเลยพระแต่ละรูปบอกเนี่ยต้องทำเราต้องออกไปเพื่อรักษาศีลนี่นู่นนั่นต่างๆนานาคุณโยมไปโดนโลกธรรมไปตีนี่คุณโยมต้องเข้าใจนะเราต้องทำแบบนี้แบบนี้โลก อะไรนะ ทุกสุขถูกไหมคือทั้งหมดทั้งมวลอ่ะเอาเป็นว่า ในเรื่องของสุขทุกข์สรรเสริญนินทาที่มันอยู่ในโลกธรรม8ท่านบอกว่าจงหลีกเลี่ยงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่านหลวงพี่บอกเลยบอกถ้าพระรูปใดที่บอกแบบนี้โดยที่ไม่บอกเหตุผลนะ
ท่านหยุดฟังท่านก่อนนิดนึงเพราะท่านเข้าใจอยู่แล้วนี่คือหลักธรรมว่าถ้าเราอยู่ในโลกธรรมถ้าเราละตรงนี้ได้ในเรื่องของโลกธรรมที่มันจะต้องตีเรามาเนี่ย สุขทุกข์สรรเสริญนินทาถูกไหมมันจะคู่กันเอาลืมเลยเว้ย พยายามจะระลึกทั้งหมดทั้งมวลแต่ให้รับรู้เถอะว่าเวลาเราออกไปต่อให้เป็นพระเมื่อออกไปปุ๊บก็เผชิญกับโลกธรรม8พระทุกวันนี้ยังเผชิญกับโลกธรรม8เลยอะไรเหรอหลวงพี่พัดยศไงชั้นราชชั้นนู่นชั้นนี้โยมเอามาให้พระทั้งนั้นนะบางรูปท่านไม่เอาเลยนะเอาไปเก็บห้องเก็บของเลยไว้ถ้าผู้ใหญ่มาค่อยเอามาตั้งโชว์ให้มันเห็นอันนั้นคือท่านไม่ติดในเรื่องของลาภยศของแท้แต่โยมเนี่ยพยายามเอาไปให้นี่ไงเห็นไหมถามว่าแล้วพระติดไหมติดเยอะเจ้าคุณทั้งหลายนี่นู่นนั่นน่ะมีอำนาจแต่งตั้งนี่หลงในอำนาจแล้วคือนั่นหมายถึงว่าบางรูปนะไม่ใช่ทุกรูปนะคุณโยมโลกธรรมนะเห็นไหมแล้วจะบอกไปสอนโยมโลกธรรม8อย่างนั้นอย่างนี้โอ้ตายนะ ถุงพี่ถึงบอกถ้าท่านสอนโลกธรรม8โดยที่ไม่หาวิธีแก้ให้นะว่าเอาวิธีแก้เมื่อเราเจอโลกธรรมมากระทบใจเนี่ยควรจะทำแบบไหนคุณโยมไม่ต้องฟังต่อเพราะท่านยังไม่เข้าใจว่าการเผชิญกับเสือสิงกระทิงแรดในส่วนของธุรกิจมันเป็นอย่างไรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงได้บอกว่าเวลาฟังธรรมต้องฟังให้ดีฟังแล้วดูว่าพระท่านเข้าใจไหมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันโลกของการแข่งขันกับโลกของท่านไม่เหมือนกันหลวงพี่เนี่ยพูดได้เรื่องของการรักษาศีลเรื่องของการที่ภาวนาท่านศีลภาวนาต้องหมั่นถูกต้องเพราะหลวงพี่อยู่ในหมู่เดียวกันอยู่ในวัดอยู่ในเขตอาวาสมองไปตรงไหนก็พระมันต้องปฏิบัติและปฏิบัติแข่งกันแต่พอออกไปข้างนอกอ้าวซวยแล้วไปอยู่ในโซนของโยมต้องปฏิบัติแบบไรถูกไหมส่วนโยมเองเข้ามาปฏิบัติในความในการอยู่วัดก็มีแต่พระถ้าไม่ปฏิบัติตามพระกูก็แกะดำถูกป่ะนี่แหละเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเข้าใจในโลกนะอ่ะคุณโยมจินตชามมียศเสื่อมยศถูกต้องขอบคุณมากหลวงพี่ลืม พอมันคิดหลายเรื่องเยอะมันลืมต่อมาเจเจบอกว่าเมื่อก่อนนอนสวดมนต์กับแผ่เมตตาเฉยๆครับตั้งแต่มาฟังรายการ10กว่าปีมีเพิ่มคือสมาทานศีลก่อนนอนครับโอ้เจริญพรโยมเพ็ญกราบนมัสการหลวงพี่ค่ะเจริญพรคุณโยมโยมจริงใช่ว่าโลกธรรม8สุขทุกข์สรรเสริญนินทามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศถูกต้องขอบคุณมากต้องให้โยมมาช่วย คุณโยมคุณชัยอากาศนมัสการค่ะหลวงพี่เจริญพรปอมแปมบอกว่าหนูสมาทานก่อนนอนค่ะดีมากช่วงหัวค่ำนี้ไม่ขับรถก็ทำงานมันยากมากจริงๆอืมถูกต้องอ่ะมางั้นเดี๋ยวเรามาสมาทานพร้อมกันตอนนี้ก่อนเนาะท่านใดทำอะไรก็ทำไปใช้จิตโมทนาตาม เดี๋ยวพี่นะตั้งนโมก่อนเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามเนาะหรือน้อมจิตตามพุทโธธัมโมสังโฆศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ3ไม่ประพฤติผิดในกามศีลข้อ4ไม่พูดเท็จศีลข้อ5ไม่ดื่มสุราและของมึนเมาบัดนี้ข้าพเจ้าตั้งใจรักษาศีลแล้วบัดนี้ข้าพเจ้าคือผู้มีศีลข้าพเจ้าผู้มีศีลละอายต่อการทำความชั่วกลัวต่อผลของบาปกรรมข้าพเจ้าผู้มีศีลมีหิริโอตตัปปะ
มีกายเป็นมนุษย์มีใจเป็นเทวดาเป็นมนุษย์เทโวผู้เข้าถึงความเป็นสหายกับเราเทวดาทั้งหลายณบัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออดโทษลดกรรมที่ข้าพเจ้าได้ประมาทพลาดพลั้งในช่วงวันนี้ลงในฉับพลันและขอให้กรรมดีที่ข้าพเจ้าหรือเหล่ากัลยาณมิตรได้ทำไว้นั้นขอจงมาแทรกส่งผลบุญนี้ให้ข้าพเจ้าได้มีความสุขและประสบผลสำเร็จตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ อ่ะต่อมาจะให้นั่งสมาธิดีไหมอ่ะนั่งสมาธิสัก2นาทีนะคุณโยมเนาะเพื่อ2นาทีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้น2นาทีต่อไปนี้แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวหลวงพี่ก็จะ อำนวยอวยพรให้เพื่อเป็นกุศลแล้วกันคราวนี้ก่อนสมาทานศีลขออภัยก่อนนั่งสมาธิอันที่1ก็ต้องใช้กฎของหลวงพี่ตรงที่ว่าก่อนสมาทานก่อนที่จะนั่งสมาธิให้คุณโยมนั้นละความทุกข์ทุกอย่างออกไปก่อนออกไปจากใจเข็นมันออกไปก่อนถูกเท่าแก่ด่าเมื่อกี้หรือจะต้องถูกเพื่อนตำหนิทำให้จิตใจคุณมัวถูกเจ้านายว่าวางไปก่อนขอเคลียร์ก่อนแล้วก็จะต้องวางแผนต่อไปเดี๋ยวกลับบ้านยังไงว่าหรือว่าจะต้องไปเส้นทางไหนหรือเคลียร์เอาวางออกไปก่อนทิ้งไปก่อน เพราะฉะนั้นอยู่กับตนอยู่กับลมหายใจแค่นั้นนึกถึงลมเข้าออกก็พออาจจะวางจิตไว้ที่ตรงปลายจมูกหรือว่าที่ท้องแล้วแต่คุณโยมเพราะฉะนั้นณตรงนี้จุดนี้2นาทีต่อไปนี้นั้นขอให้ได้สมาธิจริงๆคุณโยมที่ฟังอยู่ทางบ้านนะตอนนี้ก็เช่นกันตอนนี้แม้จะดึกหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรจงวางสมาธิเช่นกันเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วหลับตาท่านใดที่อยู่ในภารกิจไม่ต้องหลับตาแค่กำหนดลมหายใจพอเอาแค่ปลายจมูกเข้าและออกค่อยๆเริ่มเนาะคุณโยมการที่เราเดินสมาธินั่นหมายถึงว่าเรากำลังรวมกำลังจิตให้เป็นหนึ่งการนั่งสมาธินอกจากรวมจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเรายังต้องการพบกับคำว่าว่างการรวมสมาธินอกจากรวมจิตให้เป็นหนึ่งแล้วเผชิญกับคำว่าว่างแล้วทุกสิ่งนั้นที่เราต้องการเจอคือความไม่มีตัวตนความไม่มีตัวตนนั้นหมายถึงว่าแม้จะอยู่ขณะจิตไหนก็ตามเหมือนร่างกายเราไม่มีเหมือนลมหายใจของเรานั้นไม่มีมีเพียงแค่ความว่างตัวจิตของเรานั้นยังคงทำงานอยู่เรารับรู้แค่สภาวะของความเบาสบายลมหายใจเหมือนจะเบาแต่ยังมีร่างกายแม้ยังมีแต่ก็เบาทั้งหมดทั้งมวลนั้นอำนาจของสมาธิทำให้เกิดหลายสิ่งหลายอย่างต่อไปได้มากมายคำว่าสมาธิมันมีอยู่รอบตัวแม้ตอนนี้คุณโยมนั้นกำลังจะขับรถอยู่หรือทำงานอยู่คุณโยมก็สามารถรวมจิตได้เพียงครู่หนึ่งก็สามารถสร้างกำลังให้ตัวเองได้อย่างมหาศาลการนั่งสมาธิไม่ใช่การหลับแต่เป็นเพียงการฝากจิตไว้ที่ลมหายใจเมื่อเราฝากจิตไว้ที่ลมหายใจแล้วเมื่อมีสิ่งใดมากระทบจงสลัดมันออกไปจงเพ่งและมองในสิ่งที่เรามองตรงว่านี่คือจ
จุดของสมาธิเพราะฉะนั้นการทำสมาธินั้นคุณโยมสามารถกระทำได้ทุกเวลามิใช่เป็นการเดินวิปัสสนาอันนี้ก็เลยต้องชี้แจงก่อนเนาะเอาล่ะ 2 นาทีแล้วเร็วไหมค่อยๆถอนสมาธิคุณโยมค่อยๆถอนสมาธิค่อยๆถอนสมาธิเห็นไหมถ้าคุณโยมรวมจิตเป็นหนึ่งได้นิดนึงถือว่าเป็นกุศลและเขาเรียกแค่ช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นทั้งหมดทั้งมวลเนาะ อ่ะผ่อนคลายขยับตัวตามเหตุปัจจัยใครที่เป็นเจ้าของกิจการก็ พนมมือเด้อแล้วก็ใครที่ขับรถอยู่ไม่ต้องพนมมือพนมในใจ อ้าวหลวงพี่จะให้พรสำหรับ ผู้ที่อยู่รอบๆ บริเวณของทุกๆท่านแล้วท่านก็ได้โมทนาตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นริมถนนในออฟฟิศของท่านบริเวณบ้านของท่านหรือแม้แต่บริเวณใดๆก็แล้วแต่ที่ท่านอยู่นะที่ตรงนั้นจงไปอยู่ร่วมกันใกล้ๆบางส่วนนั้นก็ให้มาอยู่ใกล้ๆหลวงพี่แล้วรับพรไปพร้อมๆกันพรนี้ให้รู้ไว้ว่า ทุกๆท่านที่เข้าสมาธินั้นได้กำลังแผ่เมตตาให้กับทุกๆสิ่งทั้งพรหมเทพเทวดารวมไปถึงสัพพวิญญาณทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็มารับอานิสงส์ตรงนี้ที่ผู้ที่นั่งสมาธินั้นเขาได้แผ่ให้ท่านทั้งหมดทั้งมวลอ้าวทั้งหมด เดี๋ยวรับพรยะถาให้ผีสัพพีให้คนเนาะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนราโซยะธามณิโชติราโซยะธาสัพพิติโยวิวัญชันตุสัพพะโรโควินาสันตุมาเตภวาวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอาภิวาทันนสิริสานิจาวุฒาปัจจายิโนจาตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังลังสาภาพุทธานุภาเวนาสาภาธรรมานุภาเวนาสาภาสังฆานุภาเวนาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังตินังรัตนานังอนุภาเวนาจตุราสีติสหตธรรมขันธานุภาเวนปิตกาตยานุภาเวนชินสาวกานุภาเวนสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตอุปาทวาสัพเพเตทุนนิมิตาสัพเพเตอวมังคราวินาสันตุอายุวันทะโกธนวาทะโกสิริวะทะโกยสวะทะโกภลวะทะโกวันนวะทะโกสุขวะทะโกโหตุสาปทาทุกขโรคพยาเวราโสกะสัตตุจุปาทวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตชสาชยสิทธิทันนางราพังโสทีปะขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจะโพคังบุตรเทียจะยสวาสตวัสสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพพุทธานุภาเวนสทาสวเทภวันตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพธรรมานุภาเวนสทาสวเทภวันตุเตภวตุสาพมังคารังรักขันตุสาพเทวตาสาพสังฆานุภาเวนะสัทธาสวัสดีภาวันตุเตสาธุสาธุสาธุ
เรียบร้อย สบายใจเนาะอุ้ยตายมีเหมือนหมาล่า มันบินฟุ๊บก็ทักทายก่อนอันนี้คุณโยมสุกัญญากราบนมัสการค่ะเจริญพรคุณโยมพี่ปนัดดาสาธุคุณโยมภวิกรสาธุสาธุสาธุเจริญพรก็เดี๋ยวมาในส่วนของคำถามบ้างมีผู้ถามว่านี่เหมือนอันนี้วัดพระพุทธบาท400เป็นรอยเท้าจริงๆใช่ไหมครับไปยากไหมท่านใดที่มาจังหวัดเชียงใหม่นะหลวงพี่แนะนำให้ไปวัดพระพุทธบาท400ก่อนถ้ามีโอกาสนะเพราะว่าวัดพระพุทธบาท400เนี่ยเป็นวัดที่เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันกันแล้วไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นครูบาเจ้าศรีวิชัยหลวงปู่ตื้อคือครูบาอาจารย์ทุกรูปเลยที่เป็นฝ่ายกรรมฐานเนี่ยท่านก็รับรองอยู่แล้วว่านี่คือรอยเท้าพระพุทธเจ้าก็คือพอท่านขึ้นไปเนี่ยจะเห็นรอยที่ใหญ่มากอันนั้นก็คือรอยเท้าของพระพุทธเจ้ากกุสันโธรอยเท้าของพระพุทธเจ้ากกุสันโธพุทธเจ้ารอยที่สองเนี่ยเขาจะมีเป็นแมปเป็นแผนที่บอกเลยว่าอันนี้เป็นรอยเท้าของพระพุทธเจ้ากกุสันโธต่อมาเป็นรอยเท้าของพระโกนาคมหรือว่าพระโกนาคมโนรอยที่สามเป็นรอยเท้าของพระกัสสปะหรือว่าพระกัสสโปนะแล้วก็รอยสุดท้ายเป็นที่เล็กๆหน่อยริมๆติ่งๆหน่อยอันนั้นเป็นรอยของพระโคดมก็คือพระพุทธเจ้ารูปปัจจุบันของเราในกัปนี้แล้วว่ากันว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นตำนานเมื่อในสมัยต่อมาก็คือเป็นของพระศรีอานหรือว่าพระศรีอริยเมตไตรในสมัยของพระศรีอานนั้นท่านจะมาเนี่ยแล้วท่านก็จะย่ำพระบาทลงไปเพื่อกลบรอยเท้าทั้ง4นั้นให้รวมเป็น1นั่นคือในกัปนี้ของเราที่รวมแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าจะมีในกัปนี้ทั้งหมดด้วยกัน5พระองค์แล้วจากนั้นก็จะเข้าสู่ในช่วงของความเป็นศูนย์ Big Bang Big Crunch ก็คือการระเบิดของโลกซึ่งมันอีกนานมากนานล้านล้านปีนู่นเนาะเพราะฉะนั้นยังเผชิญกับอะไรอีกมากมายพอสมควรอันนี้หลายท่านก็บอกว่าแล้วทำไมรอยเท้าใหญ่ขนาดนั้นคุณโยมอย่าลืมนะตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากกุสันโธนั้นมนุษย์นั้นมีรูปร่างใหญ่อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่านเขาเรียกว่าท่านจะเนรมิตในการประทับเนี่ยในแต่ละพื้นที่ในเขตของสุวรรณภูมิที่ต่างกันเพราะฉะนั้นรอยเท้ารอยพระบาทหรือว่ารอยพระหัตถ์เนี่ยที่เราเจอกันเนี่ยในแต่ละพื้นที่จึงไม่เหมือนกัน แต่บางท่านก็ไปสรุปอ๋อรอยนี้เป็นรอยของพระพุทธเจ้ารูปนั้นรูปเดี๋ยวก่อนรู้ได้ยังไงทีนี้ที่เขาทั้ง4รอยเนี่ย ที่เขาบอกกันมาอันนี้เป็นลักษณะของผู้เขาเรียกว่าผู้รู้ในที่นี้คือพระผู้ทรงปฏิบัติทั้งหลายท่านก็บอกมาเลยว่าอันนี้ของรูปนี้อันนี้รูปนี้รูปนี้แล้วเป๊ะต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวาระมันต้องมีการเทสมันต้องมีการทดลองก็จะเหมือนกับพระพุทธบาท700ของวัดพระบาทน้ำทิพย์ที่สกลนครถ้าคุณโยมไปตรงภูพานอ่ะคุณโยมจะผ่านหลวงพี่แนะนำให้แวะถ้าท่านใดที่ไปสกลนครนะไปแวะเข้าไปกราบมันอยู่ในป่าเลยแต่ว่ารอยใดเป็นรอยใดอย่าเพิ่งไปการันตีแต่เป็นรอยของพระพุทธเจ้าแน่นอนอันนั้นมีทั้งหมด7รอยด้วยกันเนาะก็คือเรื่องของเรื่องท่านไปเอาพระบาทน้ำทิพย์ท่านไปเอาประวัติของพระบาท400ไปเขียนมันก็เลยคลาดเคลื่อนอย่าเพิ่งไปปักใจทั้งหมดทั้งมวล
เพราะนั้นบอกแล้วว่าเราคือผู้มีปัญญาเพราะนั้นต้องทำอะไรต้องมีวิจารณญาณก่อนสาธุสาธุนมัสการค่ะเจริญพรเอาล่ะคราวนี้เป็นเรื่องฮือฮากันจำคุณวินัยไกลบุตรได้ไหมหลวงพี่ค้างตัวนี้มาตั้งแต่ปีใหม่เพราะมีคุณโยมถามหลวงพี่ว่ากรณีของคุณวินัยไกลบุตรเนี่ยซึ่งเจ้ากรรมนายเวรคนสุดท้ายของคุณวินัยเป็นมุสลิมคือหลวงพี่ไม่ได้ดู YouTube ตอนนี้นะอันนี้หลวงพี่ต้องบอกต้องยอมรับแล้วก็ไม่ให้อโหสิกรรมเพราะว่าศาสนาเขาไม่เชื่อเรื่องของการตายแล้วเกิดคือเชื่อว่าตายแล้วคือตายเลยตายแล้วเป็นศูนย์แล้วถามความคิดเห็นหลวงพี่ว่าหลวงพี่คิดเห็นอย่างไรแล้วก็ไม่ให้อโหสิกรรม คือกรณีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่า สำหรับหลวงพี่นะศาสนาอิสลามนั้นท่านเนี่ยสอนให้คนเป็นคนดีไม่ว่าจะศาสนาไหนก็แล้วแต่คุณโยมดูดิดูเหอะแต่คราวนี้คนที่เอาไปสอนเนี่ยมันไปบิดเพราะฉะนั้นการที่การรับขอโหสิคุณโยมเชื่อไหมเพื่อนหลวงพี่อ่ะเป็นมุสลิมแล้วหลวงพี่เวลาทำอะไรเฮ้ยขอโทษนะเฮ้ยขอโทษนะเออขอโทษขอโทษเวลาเขาชนเราเขาก็ขอโทษเราหลวงพี่ถามว่าขอโทษกับขอโหสิเนี่ยมันต่างกันตรงไหน ตอบมาแค่นี้แสดงว่าท่านนี้อาจจะเขาเรียกว่ากระบวนการทางด้านการพิจารณาเนี่ยน่าจะขาดการไตร่ตรอง คือการขอโหสิก็คือการขอโทษแต่เราไม่รู้หรอกว่าทำอะไรไว้ตรงไหนไม่จำเป็นจะต้องมาบอกว่าชาติก่อนหรือว่าแค่เป็นการขอโหสิก็แค่รับพานของเขากลับมาแค่นั้นมันแค่มีเครื่องพิธีไม่ได้เอามาเปลี่ยนศาสนาไม่ใช่อันนี้ถึงเรียกว่าใจแคบไปหน่อย อันนี้หลวงพี่ก็ไม่ได้ไม่พอหลวงพี่พูดคำนี้กับโยมเขาเนี่ยทุกคนก็บอกว่าใช่อารมณ์ว่าใจแคบไปนิดนึง มันคือการขอโทษนั่นแหละแต่เขาไม่เข้าใจไงเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าการโอโหสิคืออะไรเราต้องอธิบายก่อนแต่พอไปพูดเรื่องภพชาติเนี่ยเขาไม่เชื่อคุณโยมต้องเข้าใจว่า การตายแล้วศูนย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความเชื่อแบบมิจฉาทิฏฐิถ้าการตายแล้วตายเลยไม่มีคำว่าผีหลวงพี่ขานเด็ดขาดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีหมอแขกมุสลิมเนี่ยหรือว่าในช่อง YouTube ต่างๆเนี่ยต่างๆนานาโดยเฉพาะยิ่งหลวงพี่ยกตัวอย่างหมู่บ้านโทรจารในประเทศอินโดนีเซียหมู่บ้านโทรจารที่ใช้ เขาเรียกว่าใช้การเคลื่อนศพโดยใช้มนต์ในเรื่องของการ เขาเรียกว่าท่องคาถาไปแล้วก็มีอะไรทั้งอย่างหนึ่งเป็นตัวกระตุ้นศพเลยนะคุณโยมศพที่อยู่ในหลุมเนี่ย เหมือนซอมบี้เลยเออหลวงพี่เห็นป่ะเฮ้ยแปลกดีว่ะที่เขาถ่ายคลิปมาแล้วก็ลุกขึ้นมาไม่ใช่เอฟเฟคนะไม่ใช่ AI ด้วยมันมีภาพนี้ก่อนที่ AI จะรุ่งเรืองมันเป็นภาพที่เขาค่อยๆลุกเข่างอขึ้นมาแล้วก็ลุกจากหลุมขึ้นมาในเสื้อผ้าที่เป็นตอนที่เขาฝังอะ พอลุกขึ้นมาเสร็จปุ๊บแต่มีข้อแม้นะมีข้อแม้ว่าคนที่จะพูดกับเขาได้เนี่ยแค่คนเดียวเท่านั้นหมายถึงว่าคอยบอกทางเพราะเขาก็คือค่อยๆเดินแบบเออในหนังแบบกึกๆๆๆเหมือนหุ่นน่ะค่อยๆเดินแต่เป็นศพแปลกมากนะแล้วเคลื่อนทีมันไม่ใช่คนเดียวไงมัน 2-3 คนเงี้ยที่แบบเปลี่ยนที่สำหรับขอไปอยู่สุสานโน้นแทนที่เขาจะเอาไปทั้งโรงไม่เขาให้ศพลุกขึ้นมาเองอ้าวไหนบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีแต่มีคาถาย้ายผีแล้วก็เดินแล้วเขาจะบอกเดินตรงไปแต่รู้สึกไปได้ไม่แต่ห้ามไกลนะแล้วก็พอถึงที่เสร็จปุ๊บเนี่ยเหมือนกับเขาก็จะหยุดแล้วก็ต้องคอยรับให้ดีเพราะว่าไม่ใช่ว่าเขาจะลุกลงไปนอนได้ไม่ใช่พอถึงที่ปุ๊บเนี่ย
แล้วก็ร่วงเลยเพราะนั้นต้องญาติต้องคอยรับคอยประคองร่างแล้วก็เอาลงหลุมไปเหมือนมีชีวิตหลวงพี่ก็เลยงงฮะแล้วมึงบอกไม่เชื่อประเทศเขาอิสลามเหลือทั้งประเทศนั่นน่ะแล้วที่เจอกับตัวเห็นกับตาก็คือผีเข้าผีเข้าเลยมุสลิมเนี่ยผีเข้า แล้วท้ายที่สุดเดือดร้อนคนพุทธหมอแขกเขาก็เตรียมตั้งจะเหมือนกับไม่รู้จะทำอะไรเขาอะแต่ เหมือนกับเขาจะกั้นเขาไปทำกันบนบ้าน แต่ไม่หาย แล้วก็ตอนนั้นมีพระหลวงพี่อะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องนะแค่ดูสังเกตการก็มีพระ รูปหนึ่งท่านก็บอกว่าเอาลองเอาน้ำมนต์นี้ไปตอนแรกเขาจะไม่รับแต่พอมันเสียไม่ได้เพราะแบบเสียงดังมากบนบ้านก็รับไปแต่คงไม่บอกอิหม่ามมั้งว่าอันนี้คือน้ำอะไรเขาเอารถออกหลวงพี่เลยงงว่ามันเป็นตรรกะแปลกๆก็เลยต้องปล่อยเขาไอ้เรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอะไรที่คืออะไรขอแชร์ได้ไหมครับ คือมันเป็นอะไรที่มันดูหลวงพี่ว่าต้องใช้กระบวนการค่อยๆคิดนิดนึง อ่ะก็ต้องปล่อยก็อันนี้คือในทัศนะของหลวงพี่นะหลวงพี่มองว่าขาดการพิจารณามากเกินไปมันก็คือการขอโทษนั่นแหละก็แค่รับขอโทษมันจะเป็นอะไรไปอย่างน้อยเขาก็ไม่ตายและแถมได้บุญด้วยก็คือท่านเชื่อเรื่องบุญไม่ใช่หรอท่านเชื่อเรื่องพระเจ้าไม่ใช่หรอ นั่นแหละวันนี้การที่เราไปเชื่อว่าตายแล้วสูญเนี่ยมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงเพราะท้ายที่สุดแล้วเห็นไหมดังที่หลวงพี่บอกว่าเอาไหนมีผีเข้าเอาไหนมีมนต์คาถาถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแล้วไม่มีพระเจ้าต้องไม่มีอะไรเลยนั่นหมายถือว่าฉันอยู่บนโลกนี้ถือตัวฉันเป็นใหญ่ถูกไหมมันไม่ได้ถ้าไม่เชื่อเรื่องผีแล้วพระเจ้าคือใครจิตวิญญาณคือใครค้านกันแล้วเห็นไหมแต่ศาสนาพุทธไม่ใช่เลยเราฝันธงเรามีพระเจ้าเรามีพระนิพพานเรามีสวรรค์เรามีนรกพร้อมเป็นศาสนาเดียวที่กล้าที่จะพูดคุณโยมมีศาสนาไหนกล้าพูดอ่ะของคริสต์เองก็ไม่ให้เชื่อเรื่องผีถูกไหมห้ามทำพิธีนี้นู่นนั่นแต่ท้ายที่สุดหลวงพี่เห็นไม่รอดพระทีจริงๆไม่รอดพระของศาสนาพุทธจะบอกว่าไม่เชื่อเรื่องผีก็ไม่ได้แล้วทำไมมีลัทธิซาตานทำไมเชื่อเรื่องเดคิราทำไมเชื่อเรื่องพวกอมนุษย์ทั้งหลายถูกไหมทำไมเชื่อเดี๋ยวพระเจ้ามารับพระเจ้าก็ใครพระเจ้าคือผู้ที่อยู่ด้านบนถูกไหม พระเจ้าก็คือเทวดาเทวดานางฟ้าแล้วไหนไม่เชื่อแล้วมีได้ยังไงมันตีกันหมดเลยแต่พุทธเนี่ยยอมรับอยู่ศาสนาเดียวมีแล้วหลวงพี่ก็บอกมีเพราะเราเจอมาแล้วเลยว่ามีนึกในใจถามกูสิเรื่องผีนะมีเจอมาแล้วเว้ยนี่แหละ คุณโยมพวิกรบอกว่าหลวงตามหาบัวเคยสอนว่าจิตดวงนี้ไม่เคยตายเพียงแต่เปลี่ยนกายสังขารถูกต้องจิตดวงนี้เป็นอนันตกาลหลวงพี่ต่อให้ คุณโยมนภัสขอแชร์ได้ไหมครับแชร์ป้ายโยมกราบสาธุครับหลวงพี่เจริญพร เอาต่อมาถ้าตำรวจถามว่าคนร้ายไปทางไหนหากเป็นหลวงพี่จะตอบตำรวจว่ายังไงเพราะว่าถ้าตอบไปแล้วตำรวจวิสามันคนร้ายแน่นอนคือตำรวจทำหน้าที่ของท่านเราก็ทำหน้าที่ของเราเรื่องนี้น่าคิดนะคุณโยมขอบคุณมากขอบคุณสำหรับคำถามงงๆแต่เข้าใจง่ายมีคนร้ายคนหนึ่งเที่ยวไล่ยิงชาวบ้านตายแล้วหนีมาทางเราเห็นแล้วว่าเขาหนีขึ้นเข้าป่าเราเห็นแล้วเขาเข้าป่าตำรวจมาถึงว่าไอ้นี่เอาไว้ไม่ได้มึงยิงตำรวจกูต้องวิสามันให้ได้ข้อเดียวเลยคือต้องตายตำรวจก็วิ่งมาหาเราท่านเห็นคนร้ายไหมมันวิ่งไปทางไหนเป็นคุณโยมเป็นพระคุณโยมจะบอกไหมอย่างไรอันนี้ถ้าจะบอกว่าอ๋อไปทางโน้นถ้าตำรวจตามไปต่างที่หลวงพี่ชี้ปุ๊บ
แล้วไปถึงวิสามันซวยเลยนะปาราชิกเลยนะเพราะอะไรเราชี้ทางแล้วเขาตายปานาทันทีเป็นปานาติบาปเพราะเรามีส่วนร่วมในการที่ทำให้เขาตายปาราชิกทันทีนะเอาแล้วจะทำไงอ่ะเห็นไหมมันมีข้อธรรมแฝงอยู่ที่คุณโยมถามมาถ้าเป็นหลวงพี่หลวงพี่ก็จะบอกคุณตำรวจคุณตำรวจเห็นแบบไหนก็เห็นแบบนั้นถ้าถามหลวงพี่หลวงพี่มีหน้าที่แค่ภาวนาหลวงพี่ขอเป็นกลางไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมือแต่หน้าที่ของหลวงพี่คือภาวนามิใช่ตอบคำถามอย่างอื่น อ้าวท่านถ้าท่านไม่บอกเนี่ยเดี๋ยวไปฆ่าคนรู้คนนี้อันนั้นเป็นเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องกรรมเลยนะคุณโยมเห็นไหมมันมีทุกอย่างมันมีเหตุผลถ้าเป็นคุณโยมคุณโยมจะทำอย่างไรนึกสิเห็นไหมเพราะฉะนั้น ในกรณีตรงนี้มันสำคัญมากเลยคือพระบางรูปเองท่านแหมให้ความร่วมมือตำรวจมาถามแล้วคนร้ายไปทางไหนอ๋อที่มันวิ่งราวอ๋อมันไปทางโน้นมันไปทางโน้นปรากฏว่าคนร้ายชักปืนยิงตำรวจตำรวจยิงสวนตุ้มคนร้ายตายถามว่าพระรูปที่ชี้เนี่ยมีส่วนไหมมีส่วน 100% ปาราชิกนะจะบอกว่าหมอไม่ตั้งใจมันเป็นหน้าที่ไม่ได้เรามีหน้าที่แค่ ประพฤติธรรมตามพระวินัยเพราะนั้นแม้บางอย่างเนี่ยเราสามารถให้ความร่วมมือได้แต่มันเกิดขึ้นภายในวัดเท่านั้นอะไรที่เกิดขึ้นภายนอกวัดนั้นไม่เกี่ยวกับพระถามพระพระตอบได้อ๋อเขาเคยมาตรงนี้แต่ถ้าไปตรงไหนนั้นขอให้คุณโยมนั้นลองถามชาวบ้านเอาปัดตรงนี้ไปให้ชาวบ้านไม่ใช่ท่านเพราะเคยมีเหตุการณ์แบบนี้คุณโยมแล้วคณะสงฆ์บอกว่าไม่ผิดไม่ใช่ผิด 100% ถามทุกลูกทุกลูกตอบผิดหมดแต่ว่าคณะที่ตัดสินนะบอกไม่ผิดคืออันเนี้ยหลวงพี่ไม่รู้หรอกว่าท่านมองอีหลอบไหนแต่ร้อยทั้งร้อยท่านก็มีเหตุผลของท่านเราก็มีเหตุผลของเราเพราะนั้นใจเป็นใหญ่ใจเราจะรู้ทันทีว่าการที่จะบอกว่าชี้ว่าคนร้ายไปทางนี้นะแล้วสุดท้ายคนร้ายถูกยิงตายท่านผิดไม่ผิดท่านรู้ดีนี่เพราะนั้นไม่ได้โทษตำรวจแต่ว่าต้องโทษในเรื่องของปัญญาของพระรูปนั้นที่พิจารณาด้วยความที่ท่านอาจจะฝึกน้อยแล้วท่านอาจจะตกใจก็อ๋อไปทางนู้นแล้วก็ไปยิงกันตายจบเก็ทนะเคลียร์นะอันนี้ในส่วนของการวิสามันมันก็น่าหลวงพี่ครับการออกบิณฑบาตแล้วนำของไปเลี้ยงคนป่วยเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนี้อันนี้ทำได้ไหมครับอ๋อทำได้คุณโยมคืออันนี้คือด้วยพระวินัยเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้ว่าพระภิกษุเวลาบิณฑบาตนั้นบิณฑบาตได้ไม่เกิน3บาทในแต่ละบาทนั้นหมายถึงว่าใส่บาทนะในแต่ละบาทนั้นเนี่ยพระทหารนั้นห้ามล้นปากขอบบาทคือเมื่อก่อนเนี่ยคุณโยมหลวงพี่ต้องบอกก่อนนะในสมัยพุทธกาลบาทของพระพุทธเจ้านั้นทำจากดินเผาบางบาทนั้นทำจากไม้ที่ขุดออกมาเป็นบาทไม้นะแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นดินเผาท่านก็จะฉันนะตรงนั้นบาทที่อินเดียมันจะแบบลีๆหน่อยนั่นน่ะ นั่นคือให้ฉันนะตรงนั้นได้เนี่ยแต่ว่าบาทของเราเนี้ยตอนนี้มันมีฝาปิดแล้วไงพอมันมีฝาปิดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี้ยมันไม่มีฝาปิดพอมันพูนแล้วมันดูไม่งามเหมือนกับโลบแล้วมันย้อยกับข้าวกับปลาหรือว่าข้าวเนี่ยมันก็เลอะที่ปากขอบแล้วก็มันก็ย้อยมันก็ดูไม่งามไม่เหมาะท่านก็พิจารณาแล้วว่าไม่ควรจะให้มันพูนขนาดนั้นเอาแค่ห้ามล้นปากบ่อปากขอบบาทแต่สมัยนี้พอมันมีฝาปิดแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีการอุจาตา ถูกไหม เพราะฉะนั้นท่านอนุญาตให้ได้แค่3บาทเมื่อ3บาทครบแล้วให้หยุดในการบิณฑบาตแต่คราวนี้กรณีที่มีคนป่วยแล้วก็มีหมามีแมวที่คนนั้นปัดความรับผิดชอบมาให้พระดูแลเนี่ยถามว่ามันพอไหมล่ะ
ขับข้าว3บาทมันไม่ได้เงินทุกวันหรอกคุณโยมหลวงพี่เองบิณฑบาตเนี่ยหลวงพี่จะมีเป้าแค่โยมท่านหนึ่งทึ่งภาวนาว่าจะขอใส่บาตรหลวงพี่ทุกวันถ้าหลวงพี่มายืนเลยเป็นร้านหมูปิ้งโยมสารกับภรรยาเขา ตั้งแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วหลวงพี่จะไปยืนที่ร้านนั้นนะตลอดไม่ให้ไปยืนรอนะหมายถึงว่าพอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ย เขาก็จะรู้แล้วเอ้าหลวงพี่มาได้หลวงพี่ก็วกกลับแล้วเรียกไล่ลายทางก็คือท่านใดที่ใส่บาตรหลวงพี่ได้ก็ถือว่าโอเคเพราะหลวงพี่ไปเนี่ยรับแค่โยมน้องเขาแค่เจ้าเดียวแล้วกลับเลยนะก็ฉันข้าวเหนียวหมูปิ้งทุกมื้อ กรณีตรงนี้ถ้าเรามีคนป่วยที่ต้องดูแลมีหมามีแมวที่ต้องเลี้ยงเยอะท่านก็อนุโลมท่านอนุโลมให้แต่ก็ไปปรงอาบัติเอาซึ่งในมันผิดพระวินัยอยู่แล้วเนาะจะไม่เหมือนตักบาตรเที่ยงคืนนะไอ้ตักบาตรเที่ยงคืนนี่ผิดพระวินัย 100% แต่ว่าตักบาตรแต่ว่าถ้ารับบาตรเรื่อยๆเพื่อเลี้ยงคนป่วยหรือว่าหมาแมวเนี่ยบางทีแจ้งญาติโยมเขานิดนึงอันเนี้ยหลวงพี่มาเพื่อที่เห็นกองเนี้ยหลวงพี่เอาไปพอดีมีผู้ป่วยที่ต้องหลวงพี่ดูแลมีหมามีแมวที่โยมมาปล่อยประมาณ20ตัวก็ขอให้คุณโยมเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวจะเผื่อไปตำหนิพระถ้าบอกอย่างนี้ก่อนเนี่ยไม่มีปัญหานะทำได้คุณโยมถ้ามันจำเป็นจะต้องเลี้ยงตรงเนี้ย พระเนี่ยนอกจากที่จะในส่วนของพระธรรมตรงนี้แล้วความเมตตาก็ต้องมาเนาะลายไทยบอกว่าเรียนถามหลวงพี่เชื่อเรื่องฮวงจุ้ยหรือไม่เจ้าคะฮวงจุ้ยเชื่อไหมเอาเป็นว่าทุกอย่างนั้นมันมีเหตุปัจจัยแล้วกันจะบอกว่า จะบอกว่าไม่เชื่อมันก็ไม่ใช่เราต้องพิจารณาตามหลักการและเหตุผลหลวงพี่จบมัณฑนศิลป์ของศิลปากรเพราะนั้นเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันคู่กันอยู่แล้ว แล้วก็เรารับรู้ว่าแบบไหนที่มันถูกหลักแบบไหนไม่ถูกหลักหลวงพี่จึงสรุปคำว่าฮวงจุ้ยให้กับคุณโยมทุกท่านได้เพียงแค่ว่าเมื่อไรก็ตามที่เราเดินเข้าไปในบ้านแล้วตรงไหนก็ตามที่เรามีความรู้สึกว่ามันไม่สบายใจผิดหลักฮวงจุ้ยแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเดินเข้าบ้านแล้วเฮ้ยโล่งดีเฮ้ยมันแปลกดีตรงนี้มีสเปซหน่อยนึงถูกต้องเฮ้ยมันสบายใจอยู่แล้วก็สบายใจมีมุมเขาเรียกมีมุมที่ชอบแล้วก็ผ่อนคลายถูกหลักฮวงจุ้ยเพราะนั่นคือตรงจริตธาตุในตัวเรากรณีตรงนี้เนาะเพราะนั้นในเรื่องของฮวงจุ้ยบางทีก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้สภาพสุขภาพจิตของเรานั้นดำเนินไปได้ต่อมาคุณโยมสาวินีน้องโยมสาวินีว่าคนคริสเชื่อเรื่องผีค่ะแต่เขาไม่กลัวค่ะอ๋อแต่คริสที่เชียงใหม่บางที่เขาไม่เชื่อ เพราะว่าศาสนาคริสที่เขาแยกไปเยอะอันนี้หลวงพี่เข้าใจ เอาต่อมาหลวงพี่คะที่ท่านเคยบอกการทำโอโหสิกรรมอย่าไปนำให้ใครเป็นเพราะอะไรคะมันอันตรายหรือคะมันไม่อันตรายหรอกคุณโยม ที่หลวงพี่บอกว่าการนำอโหสิกรรมเนี่ยคุณโยมทำทุกวันก็ได้นะอโหสิกรรมเนี่ยของพระอาจารย์พัศกรนั่งทำคนเดียวได้แต่ถ้าจะนำภายในครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาพ่อแม่ลูกไม่มีปัญหาตัวเราไม่มีปัญหาแต่ถ้านำคนอื่นมาด้วยเนี่ย คุณโยมไม่รู้หรอกว่าเขานั้นไปทำอะไรมาไว้บ้างในอดีตไม่ต้องถึงชาติที่แล้วเอาแค่ชาตินี้เขาไปทำอะไรมาบ้างเราไม่รู้เรารู้จักเขามาทั้งชีวิตหรือเปล่าเราอยู่เขาตลอดทั้งชีวิตไหมล่ะเพราะนั้น เราไม่รู้หรอกว่าเขาทำส่วนไหนเอาไว้บ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วกำลังของคุณโยมหมายถึงว่ากำลังบุญกำลังสมาธิกำลังความดีคุณโยมสามารถรองรับเขาได้ไหมล่ะก็เรารองรับเฉพาะคนในครอบครัวด้วยกันอยู่แล้วทำไมจึงบอกว่าทำกับคนในครอบครัวแล้วไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันครอบครัวเขาเรียกจิตผูกจิตด้วยกันไม่ใช่เชื่อมจิตนะไม่ใช่เชื่อมจิตจิตมันผูกจิตด้วยกันลูกทำอะไรเราก็เห็นสามีทำอะไรเราก็รู้
มันอยู่ด้วยกันมาแบบนี้แค่สามีผิดปกติคุณโยมยังรู้เลยว่ามึงมีปัญหากับกูแน่ๆถูกไหมมันรับรู้เพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วว่าใครเป็นใครนี่แหละเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสามารถที่จะรับรู้ว่าเราก็ผูกจิตนะแต่ละคนรับรู้แล้วอ๋อเป็นนี้เราลองรับกันได้แล้วลองรับกันด้วยความรักภายในครอบครัวไงแต่คนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นคนนอกคุณโยมรับเขาได้ไหมล่ะหลวงพี่คนนี้เขากิ๊กผมอ่ะมึงเตรียมตัวตายก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยหลวงพี่ถึงได้บอกว่าถ้าทำกันในหมู่ครอบครัวไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณโยมจะเป็นผู้นำแล้วนำคนอื่นต้องรับรู้ว่าถ้าบุญไม่ถึงความดีไม่ได้กำลังไม่พอมันเกี่ยวข้องกับลดทอนอายุไขทุกอย่างมีได้มีเสียถูกไหมแต่ถ้าทำคนเดียวไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยเขาเรียกว่าอันนี้ เวลาการขอโทษเจ้ากรรมนายเวรนี่นู่นนั่นเนี่ยคือในอีกหนึ่งมิติอีกหนึ่งภูมิเขาก็จะถามว่าแกเป็นใครที่มาห้ามฉันไม่ให้ฆ่ามันแกเป็นคณะกรรมการส่วนไหน จบเลยนะแล้วจะตอบไงว่าจิตเราก็ไม่ถึงบุญเราก็ไม่ได้ นั่นแหละเรียบร้อยเขาก็สั่งสอนแล้วก่อนเลยนี่เป็นหลวงพี่ถึงได้บอกว่าก่อนถ้าหลวงพี่เป็นคารวาสหลวงพี่จะต้องขอครูบาอาจารย์เสมอ เพราะนั้นเราต้องรู้ว่ากำลังบุญเราถึงหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าถ้าลาสิกขาไปเนี่ยยังจะทำต่อไหมหรือจะไม่ทำแล้วหลวงพี่ก็50-50เพราะถ้าหมดจากหลวงพี่หลวงพี่ก็ไม่มั่นใจอะว่าตรงไหนที่เขาจะละเอียดขนาดนี้หลวงพี่ก็ยังมองว่าทุก15ค่ำจะทำให้ก็บอกไว้อย่างนั้นแต่เรื่องของการไลฟ์สดนั้นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมก็คือหลวงพี่มีหน้าที่ที่ต้องไปตามวัดต่างๆทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้พอสมควรจะขอเก็บนิดนึงขอเก็บตรงนี้นิดนึงเพราะว่าขอไปฝึกก่อนไปฝึกบางอย่างที่จำเป็นจะต้องไปฝึกในเรื่องของสมาธิอาจจะบอกว่าติดฤทธิ์ก็ได้เพราะว่าอนาคตภาคหน้ากลับมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ไม่สึกแล้วบอกโยมเลยไม่สึกแล้ว เพราะว่าหลวงพี่ว่ามันเริ่มได้เวลาอยู่ตัวแล้ว เพราะหลวงพี่มีความสุขมากแล้วคุณโยมท่านใดที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมหลวงพี่บอกเลยว่าคุณโยมก็เป็นผู้ที่มีความสุขเพราะหลวงพี่อธิษฐานทุกวันไม่เว้นเลยนะไม่เว้นแม้เราจะป่วยแม้เราจะเจ็บแต่หลวงพี่ก็อธิษฐานทุกวันเลยนะเพื่อมอบบุญให้เขาหลวงพี่คลองพระเหลืองได้หลวงพี่มาปฏิบัติตรงนี้ได้หลวงพี่มีรอยยิ้มมีความสุขกับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้นะตรงนี้เพราะพ่อแม่บุญธรรมทั้งหมดทั้งมวลที่คอยเกื้อหนุนอายุขนาดนี้แล้วยังมีพ่อแม่บุญธรรมต่อให้เขาอายุ20แล้วเขาบอกขอร่วมเป็นเจ้าภาพให้กับหลวงพี่เขาก็ถือว่าเป็นพ่อแม่ทางธรรมต่อให้อายุ20นะอ่อนกว่าหลวงพี่ตั้งเยอะแต่ถือว่าต้องเป็นเพราะว่ามันเป็นอีกหนึ่งเลเวลแล้วนะถึงได้บอกว่ากำไรคนที่เป็นพ่อแม่บุญธรรมหลวงพี่กำไรแต่หลวงพี่ไม่มั่นใจเห็นว่าจะมีพระมีน้องเนนอีกรูปหนึ่งจะขอบวชหลวงพี่บอกเดี๋ยวหลวงพี่หาเจ้าภาพให้ไม่ต้องห่วงนะแต่ขอให้ตั้งใจนะก็หลวงพี่ก็เลยถามว่าแล้วทำไมจะบวชผมเห็นหลวงพี่บวชแล้วหลวงพี่มีความสุขหลวงพี่ปฏิบัติหลวงพี่แม่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะผมอยากเป็นเหมือนท่านเฮ้ยเดี๋ยวน้องเนนผิดแล้วถ้าจะบวชแล้วน้องเนนต้องมั่นใจในตัวจิตของน้องเนนก่อนนะว่าน้องเนนสามารถปรับสภาพแล้วก็รับทุกสิ่งทุกอย่างได้หลวงพี่เจนโลกมาแล้วหลวงพี่จึงมีความสุขกับการบวชแต่น้องเนนยังไม่เคยเผชิญโลกน้องเนนมีหน้าที่เยอะ เพราะนั้นอยากจะทำความสุขเราต้องทำให้ตัวเองมีความสุขแล้วต้องปรับตัวเองให้ได้ก่อนเหมือนกับที่คุณโยมเนี่ยที่หลวงพี่พยายามจะสอนคุณโยมว่าถ้าเราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขเราต้องปรับตัวเองให้มีความสุขต้องเรียนรู้โลกใบนี้แม้กระทั่งเล่ห์เหลี่ยมเราก็ต้องเรียนรู้แต่ปรับเล่ห์เหลี่ยมของเขาให้เป็นความสุขของเราให้ได้รู้ทันเราหัวเราะอยู่ข้างในแต่ไม่หลงกลเป็นใช้ได้นี่คือความสุขที่เราสามารถปรับได้ไงนะเอาล่ะ
ราะฉะนั้นในส่วนของอโหสิกรรมนั้นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้านำในครอบครัวไม่มีปัญหาแต่อย่าไปนำให้คนนอกเพราะว่าเรารับเขาไม่ไหวหรอกเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ยุวพุทธพาหลวงพี่ไปนั่งเป็นพระประธานแล้วค่ะหลวงพี่พัฒน์ตอนนั้นหลวงพี่ไปอธิษฐานเพราะว่าเขาเปิดวิดีโอหลวงพี่พัฒกรเนี่ยแล้วครั้งแรกท่านบอกเดี๋ยวเปิดแล้วให้คนอื่นทำตามเพื่อที่จะเหมือนกับอะไรล่ะ ให้ไประลึกตรงนั้นแล้วก็ให้พระอาจารย์ท่านได้ช่วยหลวงพี่พัฒกรช่วยไม่ได้ภาพคือภาพภาพไม่ได้มีจิตไม่ได้มีวิญญาณมีแค่การกระทำที่ฉายออกไปถ้าเป็นตรงนั้นได้คุณโยมไม่ต้องไปนิมนต์พระมาพุทธาภิเษกคุณโยมทำพระขึ้นมาเอาเปิด YouTube ท่านตั้งปึ้งสายสีล้อมคอมพิวเตอร์ไว้จบไม่ได้มันไม่เหมือนกันคือพลังอำนาจเนี่ยมันผิดกันนะหลวงพี่พึงพยายามบอกเลยว่าเฮ้ยเข้าใจสมัยกับเรื่องแต่ว่าก็ตามเหตุปัจจัยทั้งหมดทั้งมวลเราก็ไม่ว่ากัน ก็อันนี้จบแล้วเนาะในเรื่องของอโหสิกรรมเราจะมีวิธีหยุดความคิดถึงความหึงหวงได้ยังไงครับผมเครียดมากโอ้โหเป็นศิลานีแล้วหลวงพี่มีเวลาน้อยมากตอนนี้ อ่ะคืออย่างนี้ในส่วนของความหึงหวงความคิดถึงที่คุณโยมมีให้ถ้าเราเป็นผู้ชายคุณยอมผิดแล้วคุณยอมจำไว้ว่า ชีวิตใครชีวิตมันคุณยอมกำลังเอาชีวิตไปผูกกับคนที่คุณยอมรักมันแน่นอนอยู่แล้วเรารักของเราเราหวงของเราแต่คราวนี้เนี่ยหวงรักต้องให้ถูกทางการที่คุณยอมเที่ยวไปเครียดไปหึงไปหวงนั่นหมายถึงว่าคุณยอมกำลังตกเป็นธาตุของมันธาตุในที่นี้หมายถึงว่าคุณโยมเอาตัวเองไปเป็นผู้ตามไม่ใช่ผู้นำสุภาพสตรีเขาชอบผู้นำเขาชอบคนที่สามารถนำเขาได้มีความคิดที่สร้างสรรค์ได้การที่คุณโยมนั้นไปทำการหึงหวงกลัวนู่นกลัวนี่แสดงว่าคุณโยมนั้นเขาเรียกว่ามองไม่ขาดคนเราเนี่ยนะมันไปผูกกันไม่ได้เราก็มีความรู้สึกแบบนี้เขาก็มีความรู้สึกแบบนี้คุณโยมเป็นแกต้องรักฉันคนเดียวไม่ได้คุณโยมไปเล่นความรู้สึกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าบนโลกใบนี้เราเกิดมาแล้วเราตัวคนเดียวเขาก็ตัวคนเดียวเพียงแต่เรามาเจอกันแล้วมีความยินดีพอใจซึ่งกันและกันมาเป็นคู่กันหลวงพี่ถึงได้บอกว่าจงอยู่กับตัวเองก่อนอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณโยมอย่าเป็นตัวปลอมจงเป็นตัวจริงแล้วมองตัวเองให้ขาดนำตัวเราเท่านั้นที่ไปข้างหน้าใครจะเป็นอะไรยังไงเขาก็คืออีกหนึ่งบุคคลที่เรายินดีพอใจเมื่อถึงวันหนึ่งมันต้องขาดกันมันก็ต้องขาดเมื่อถึงวันหนึ่งที่มันต้องเจอมันก็ต้องเจอเมื่อถึงวันหนึ่งที่มันต้องกลับมาคู่กันมันก็ต้องกลับมาคู่กันทั้งหมดทั้งมวลนั้นเราอย่าเสียศูนย์ในความเป็นตัวเราจงเป็นผู้นำอย่าเป็นผู้ตามเป็นตัวเรานี่แหละดีที่สุดเพราะฉะนั้นเราเดินในเส้นทางที่เราคิดว่าเรานำได้เราไปได้เราพอใจได้พอแล้วแล้วคุณโยก็มีรอยยิ้มเป็นแค่ความรู้สึกดีๆให้เขาก็พอไม่ต้องไปเครียดไม่วันนี้จากพรุ่งนี้ก็จากจริงๆแต่ถ้ามันไปด้วยกันได้มันก็ดีไงแต่ต้องทำทั้งหมดเนี้ยเพื่อตัวเรารักตัวเราให้มากคุณโยมเนาะก็ได้เวลาพอสมควรสำหรับวันนี้หลวงพี่ก็ไม่มั่นใจว่าเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยภารกิจหลวงพี่เยอะมากแล้วหลวงพี่ต้องลุ้นหลวงพ่อสำเร็จก่อนว่าตอนนี้มันได้ปัจจัยมากน้อยแค่ไหนก็อยากจะฝากหลวงพ่อสำเร็จเป็นอีกหนึ่งงานเพราะงานสุดท้ายหลวงพี่ที่จะฝากคุณโยมคือ30ภพภูมิอันนี้ต้องพิมพ์แต่ว่าอันนี้ก่อนจะใกล้จะจบหลวงพี่ก็ต้องให้จบให้ได้และหลวงพี่ต้องมอบปัจจัยทั้งหมดเนี่ยให้กับท่านเจ้าอาวาสทั้งหมดเนาะเอาล่ะงั้นเดี๋ยวรับพรก่อนที่เราจะจากกันท่านที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ประมาณ 1:00 น.แล้ว
ก็นอนหลับฝันดีเด้อเอาสาธุสาธุสาธุสัพพโรคาวินิโมโตสัพพสันตาปวาติโตสัพเวรมาติกันตัวเนปุตัวจาตุวังภาวาสัพเพติโยวิวาชันตัวสัพโรโควินาสันตัวมาเตภาววันตรายโยสุขิทิขายุโกภาวะภิวาทันสิริสานิจังอุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวทานติอายุวันนัวสุขังภาลังนิพานังปารมังสุขังสาธุสาธุแล้วเจอกันเนาะอ้าวเจริญพร อ้าวสาธุ